การนัดหมายการฟังธรรมร่วมกันในวันโกนในโอกาสนี้เราจะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยกระผมจะได้ขอโอกาสในการทำหน้าที่เปิดสวิตช์ไฟเพื่อน้อมสักการะคุณพระรัตนตรัยอันเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับเราจะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยร่วมกันอิมินาสักการะเณนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการะเณนะตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักการะเณนะตังสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคะนมการังกะโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก่อนที่เราจะได้สวดสารพัญญะเพื่อน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่จะได้เจริญพรนิมนต์ตัวแทนของน้องสมณเณรได้เปิดไฟเบื้องหน้ารูปเหมือนรูปเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่เพื่อน้อมอภิวาทปันธาน้อมระลึกถึงอันเป็นสัญลักษณ์นะครับนั่งตรงหมอนจะเห็นเองนิมนต์เรียนเชิญน้องสมณเณรชิงนะครับเป็นนักเรียนชั้นประโยค4ปีนี้สอบได้เรียนธรรม3ประโยคได้เป็นตัวแทนของน้องสมณเณรเปิดไฟเบื้องหน้ารูปเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นสัญลักษณ์ของการสักการะเคารพบูชาด้วยแสงไฟแสงเทียนแสงประทีปนะครับหันธัมมยังสิริมังคารมหาเทราภิทุติคาถาโยพระนามเสสิริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคะโลมังคะโลปายะเมทวี
มังคโลปายะเทสะโกครุฑานียะปาโมโคสิสานุสิสนายโกโลกานุกรรมปิเมตายาสติปัฏฐานธารโกสติมาปะมาโตจาตังนามัสสามิสัพพทาติสิริมังคลัสมณะวิสุทธิ์บงโสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานะครูนำสิทธิ์รู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนสงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดการทุกเวลาทรงนามสติมาไม่ประมาทองค์อาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคโลในลำดับต่อไปจะได้ขอเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีอมรสิริกลิ่นปทุมได้น้อมเปิดสวิตช์ไฟเบื้องหน้าธรรมาสน์นะครับแล้วก็ใช่ไหมใช่ครับใช่โอเคเอาไปด้วยใช้ได้นะครับในลำดับต่อไปจะได้เป็นการขอศีลขอธรรมอาราธนาศีลอาราธนาธรรมสำหรับน้องๆสามเณรก็จะได้เป็นการต่อศีลในศีลที่ได้ทำผิดได้ก้าวล่วงไปไม่ให้มีทุกข์มีโทษกับตนเองในภายภาคหน้าทำให้ศีลของตนเองบริสุทธิ์สำหรับแม่ชีโยคีอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นการสมาทานศีลใหม่อันที่เราได้ผิดพลาดไปในอาทิตย์นี้ทบทวนดูว่ามีข้อใดที่บกพร่องไปบ้างเมื่อสมาทานใหม่ก็บริสุทธิ์ด้วยการสมาทานนิมนต์สามเณรทุกรูปกราบพระอาจารย์พร้อมกันครับมยังพันเตสรณสีลังยาจามา
โทติยัมปิมยังพันเตสรณสีลังยาจามะตาติยัมปิมยังพันเตสรณสีลังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิโทติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโทติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิโทติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามาภันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอักขินาทานาเวรมณีอาทินาทานาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีอาทินาจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตะวิสุกทัสสนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตะวิสุกทัสสนาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนาทาลนะมันดนะวิภูสนทานาเวรมณีมาลาคันธาวิเลปนาทาลนะมันดนะวิภูสนทานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตะรูปรัชตะปฏิฆะนาเวรมณีชาตะรูปรัชตะปฏิฆะนาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิกราบสามเณรสัมพุทโธโลเกอุปันโนมหากรุณิโกมุนีธัมมจักขังปวัตเตตวาโลเกอปติวัติยังโลกาสะสังขหังกตุงจาริตวาโลกจาริกัง
ติวิทังโลกิสัทธัมมังสัมเทวะปวัตติยังอนุปุพเพนะสาวะทิงปัตตวัชิตวะเนวะสังสามเนรานังนิสายจิตังกทานุสิกิตุงอนุญญาสิทัสสะสิกขาสามเนเรหิสิกิตุงสามเนรานังทัสสังฆังสิกขาปะทังภาณามาสิสัมมาเนรานังทัสสะสิกขาปะทานิเตสุตตะสัมมาเนเรหิสิกิตุงปานาติปาทาเวรมณีปาทินาทานาเวรมณีกัมมาจาริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุรามิรยามัจจปมาทฐานาเวรมณีวิการาโภชนาเวรมณีนาจาคีตาวาทิตาวิสุขาทัสนาเวรมณีมาลาคันธาวิเลปนาทาลันนามันดานาวิภูสนาธานาเวรมณีโภชาสยนามหาสยนาเวรมณีชาตารูปาราชตาปฏิกหานาเวรมณีติสาธุต่อไปคณะแม่ชีโยคีจะได้สมาทานศีลนะครับเพื่อให้เป็นบาดฐานของความสำรวมระมัดระวังต่อไปก็ทำกราบพระพร้อมกันค่ะกราบอาราธนาศีลพร้อมกันนะคะมายังพันเตติสารเนนาสหะอัตถาศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหะอัตถาศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหะอัตถะศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิ
พุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสารณะขะมะนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตะวิสูกทัสนะมาลาคันธวิเลปนะทาลนะมันดนะวิภูสนธานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตะวิโสกทัสนะมาลาคันธวิเลปนะทาลนะมันดนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิ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 สมาธิยามิสาธุจบแล้วขอเชิญอาราธนาธรรมพร้อมกันนะคะ
พระมาจะโลกาที่ปฏิสัมปติกาตัญชลีอาณาธิวารังอะยาจะถังสันติทัสสะตาอะปาราชาคาชาติกาเทเสหิธัมมังอนุกัมปิมังปะชังท้าวสหัมบดีพรมเป็นบรมในพรมมาทรงฤทธิ์ที่ศักดากว่าบริษัททุกหมู่พรมน้อมหานามสการประดิษฐานณที่สมควรแล้วจึงบังคมชุลิบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราดสู่ธรรมาตอันรู้จริงโปรดปวงประชาจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าค่ะผู้ปรีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาสำเร็จผลแก่ปวงชนบรรดาลีสบสู่เกษมสีสมดังเจตนาเทอญอาราธนังกะโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิปัสสนากัมมัฏฐานีนโยปนะวิชานโยอาทิมหิสีละวิสุทธิตะโตจิตตะวิสุทธิจะตะโตตุทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณาปิจะตะโตปรังมัคคามัคคยานทัสสนะนามิกะตถาปฏิปทาญาณทัสสนาญาณทัสสนาอิจจานุกัมมโตวุตตาสตะโหนติวิสุทธิโยโอติอีแปลความได้ว่าตามในแห่งวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งนั้นพึงทราบว่าในเบื้องต้น
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงแสดงสีละวิสุทธิจากนั้นทรงตัดจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคายานะทัสสนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิและญาณทัสสนวิสุทธิรวมวิสุทธิ7ประการนี้ที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้แล้วโดยลำดับดังนี้ขอน้อมถวายความเคารพนอบนบบูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลอัคคมหากัมมฐานาจาริยะศาสนโสพลสิริบวรวิปัสสนากรรมฐานอาจารย์ขอน้อมถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระเพื่อนสัพพมจารีสงฆ์ภายในอารามอาวาสและผู้ที่ประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อศึกษาในโครงการวิปัสสนาจารย์ทุกรูปที่กำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ในมหาศาลาไทนเลศข้างหลังอัตมภาพนี้ก็ดีแล้วก็เจริญสุขสวัสดีไปยังน้องๆสมณเณรอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านเอามือลงนั่งตามสบายญาติโยมท่านทั้งหลายวันนี้อัตมภาพจะได้มากล่าวถึงวิสุทธิ7ประการอันเป็นผลที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติที่พวกเราท่านทั้งหลายที่เคยผ่านการปฏิบัติอย่างอุกฤษชนิดว่าไม่หลับไม่นอนเข้าอธิษฐาน3วัน3คืนมาแล้วหรือว่าเพิ่งมาประพฤติปฏิบัติใหม่ก็พอฟังได้แต่ว่าจะยังไม่เข้าใจนักต้องปฏิบัติให้ครบ21วันอย่างน้อยก็ทวนญาณก่อนจะเข้าใจในวิสุทธิทั้ง7ประการแต่ถึงการฟังนี้จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามก็เป็นบุญนะโยมนะเป็นบุญแล้วก็เป็นอุปนิสัยด้วยอาตมาภาพกล่าวถึงวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานในที่นี้ครูบาอาจารย์ท่านแปลได้ว่าที่ตั้งแห่งการทำความเพียรอันเป็นเหตุปัจจัยให้ได้บรรลุคุณวิเศษไม่ว่าจะเป็นฌานก็ดีมรรคผลนิพพานก็ดีก็แล้วแต่ว่ากรรมฐานนั้นเป็นกรรมฐานประเภทไหนถ้าเป็นสมถะกรรมฐานเพื่อความสงบใจจุดมุ่งหมายก็คือบรรลุฌานบรรลุความสงบแน่นิ่งดิ่งดื่มด่ำกับความสุขอันนั้นเป็นสมถะกรรมฐานแต่วิปัสสนากรรมฐานคืออุบายเรืองปัญญาให้เกิดญาณทัศนะให้เกิดวิปัสสนาญาณให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาเพราะว่าหมายเอาคณิกะสมาธิในการตระหนักรู้อยู่กับปัจจุบันขณะจนเข้าใจกายใจอย่างท่องแท้แล้วก็ละความทุกข์ละกิเลสได้โยมท่านทั้งหลายกรรมฐานนั้นจึงแปลว่าที่ตั้งแห่งการทำความเพียรส่วนวิปัสสนาปัสสนาแปลว่าการเห็นวินั้นแปลว่าวิเศษแจ้งต่างเห็นอย่างไรให้วิเศษให้แจ้งให้ต่างเห็นในอะไรในที่นี้คือเห็นในวิสุทธิ7ประการโยมท่านทั้งหลายวิสุทธิ7ประการคำว่าวิสุทธิก็แปลว่าความหมดจดหรือความบริสุทธิ์แห่งจิตใจของผู้ที่ปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราต้องเห็นวิสุทธิทั้ง7ประการนี้ญาติโยมบางคนอาจจะเห็นครบแล้วบรรลุถึงจุดหมายปลายทางอย่างน้อยเบื้องต้นคือพระโสดาบันแล้วแต่ว่าไม่รู้ตัวเองว่าบรรลุก็มีนะโยมนะในคัมภีร์วิสุทธิมรรคหรือพระอัตถคถาจารย์ทั้งปวงท่านกล่าวไว้ชัดเจนว่าคนที่เห็นวิสุทธิครบทั้ง7ประการบรรลุเป็นพระโสดาบันไปแล้วไม่รู้ว่าตัวเองบรรลุก็มีในที่นี้เพราะอะไรท่านบอกว่าเพราะว่าขาดการศึกษาในหลักปริยัติขาดครูบาอาจารย์บอกแต่ว่าคนที่บรรลุธรรมไปแล้วก็ย่อมเสวยผลจากการบรรลุธรรมคือความสุขสงบในจิตใจรู้สึกว่าจิตเราเปลี่ยนรู้สึกว่าเราหมดจดขึ้นรู้สึกว่าศีลของเราบริสุทธิ์รู้สึกว่าเราสบายใจขึ้นไม่เคยทุกข์กับเรื่องที่มากระทบในจิตใจอันนี้คือบรรลุไปแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองบรรลุเรียกว่าอะไรก็มี
มีที่มาในสมัยพุทธกาลชัดพยาธิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองโยมท่านทั้งหลายบรรลุวิสุทธิ7นี้ถึง2รอบด้วยกันคนที่เข้าถึงวิสุทธิ7 1รอบเรียกว่าพระโสดาบัน2รอบเรียกว่าพระสกทาคามีญาติของพระองค์คือพระเจ้ามหานามะเป็นเจ้าเมืองคลองกรุงกบิลพัทเพราะว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่รับราชสมบัติออกบวชแล้วก็ตรัสรู้ไปเสียก่อนเจ้าชายมหานามะจึงขึ้นมาปกครองเป็นพระเจ้ากรุงกบิลพัทภายหลังพระมหานามะนี้ได้ฟังธรรมเฉพาะพระพักจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เจริญพระกรรมฐานได้บรรลุเป็นพระสกทาคามีโยมท่านทั้งหลายแต่พระองค์ไม่รู้ว่าตัวเองบรรลุนะมีวันหนึ่งประพาสขี่ช้างไปตรวจตาเมืองพระนครบรรดาทหารทั้งหลายต้องการจะเอาอกเอาใจพระองค์ว่ากำลังตั้งกองทัพอย่างสง่างามเพื่อต้อนรับพระองค์จึงบรรเลงกลองขึ้นมาดังกระหึ่มเลยต้องการจะเอาใจพระราชาพอกองอยู่ดีพระองค์ส่งช้างไปกำลังเหม่อลอยเพลินๆอยู่กองมันดังขึ้นมากระทันหันพระองค์ตกใจตกพระทัยกลัวนึกว่าข้าศึกเข้าประชิดนึกว่าโจรมาปล้นหรือว่านึกว่ามีพยานอันตรายมาถึงตัวพระองค์พอรู้ว่าเป็นเพราะนายทหารในกองต่างๆต้องการเอาใจเห็นว่าอยากให้พระองค์ดูการจัดทัพว่าจัดทัพได้สวยงามว่าอย่างนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยพระองค์กับปิวิตกว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยจิตใจของเรากระวนกระวายเรากลัวมากเลยถ้าเกิดเราตายลงในขณะจิตนั้นเนี่ยไปลงนรกหรือเปล่าวะคิดอย่างนี้จึงไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าพระองค์เนี่ยไม่ตกนรกหรอกไม่ตกนรกเพราะมีคุณธรรมรองรับแล้วพระองค์ได้บรรลุเป็นพระสกทาคามีมานานแล้วพระองค์เข้าถึงธรรมแล้วเมื่อละจากโลกนี้ไปด้วยจิตกลัวจิตต่างๆที่ยังมีกิเลสเป็นอนุสัยอยู่กิเลสเหล่านั้นไม่สามารถนำพาพระองค์ไปในอบายภูมิได้อีกแล้วคือปิดประตูอบายไปแล้วอันนี้โยมท่านทั้งหลายคือคนที่บรรลุแล้วแล้วไม่รู้ว่าตัวเองบรรลุมีอยู่โยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้อัตมภาพจึงกล่าวถึงวิสุทธิทั้ง7ประการโยมท่านทั้งหลายข้อที่1คือศีลวิสุทธิคือศีลบริสุทธิ์2จิตตวิสุทธิมีจิตบริสุทธิ์สงบตั้งมั่นข้อที่3ทิฏฐิวิสุทธิมีความเห็นบริสุทธิ์4กังขาวิตรณะวิสุทธิมีความรู้ความเห็นที่ก้าวพ้นความสงสัยไปได้อย่างบริสุทธิ์ข้อที่5มัคคามัคคญาณทัสสนะวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์รู้จักทางที่ถูกในการปฏิบัติและทางที่ผิดในการปฏิบัติและทางที่ผิดเดินทางที่ถูกต่อไปได้ข้อที่6ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์ดำเนินมุ่งหน้าไปโดยลำดับตั้งแต่ญาณต่ำไปจนถึงญาณสูงขึ้นไปข้อที่7ญาณทัสนะวิสุทธิมีญาณทัสนะอันบริสุทธิ์หมดจดเป็นธรรมเอกผุดขึ้นภายในจิตใจข้อนี้หมายเอามรรคผลนิพพานนะโยมนะหมายเอามรรคผลนิพพานเป็นต้นถ้าผ่านรอบที่1ก็คือพระโสดาบันแล้วก็ต้องไปเริ่มตั้งต้นใหม่เป็นรอบที่2รอบที่3รอบที่4รวม4รอบด้วยกันจึงจะหมดกิเลสจากขันธสันดานข้อที่1นี้เรียกว่าศีลวิสุทธิมีอรรถาธิบายดังนี้โยมท่านทั้งหลายศีลวิสุทธิในที่นี้หมายเอาศีลในองค์มรรคไม่ได้หมายเอาศีลที่เกิดจากการที่เราสมาทานเช่นว่าโยมสมาทานว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ลักทรัพย์เราจะไม่ประพฤติผิดในกามอันนี้จัดเป็นความบริสุทธิ์ของศีลไหมเป็นบริสุทธิ์เหมือนกันแต่เป็นศีลประเภทโลกิยะเมื่อโยมสมาทานแล้วตั้งใจปฏิบัติเฉพาะข้อศีลนั้นรักษาได้ตลอดรอดฝั่งจริงๆจำเป็นเหตุให้เราเจริญในโภคสมบัติ
คือรวยรวยโยมทั้งหลายรวยทั้งทรัพย์รวยทั้งอริยทรัพย์คนรักษาศีลดีนะโยมนะถึงไม่รวยมากก็การทำมาหากินก็ไม่ค่อยฝืดเคืองไม่ค่อยมีอุปสรรคไม่ค่อยมีอุปสรรคโยมท่านทั้งหลายแล้วก็จะเป็นเหตุให้เราละจากโลกนี้ไปแล้วเข้าถึงสุคติคือสวรรค์เป็นเบื้องหน้าอันนี้คือศีลประเภทโลกิยะที่เราสมาทานเอาแต่ปากแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติรักษาเฉพาะศีลแต่ศีลในองค์มรรคคือศีลโลกุตระศีลวิสุทธิในที่นี้ในการปฏิบัติหมายถึงศีลในองค์มรรคคือศีลที่เกิดขึ้นจากการที่เรากำหนดโยมท่านทั้งหลายศีลเกิดขึ้นจากการที่เราเพียรเพ่งอยู่กับรูปกับนามด้วยอาตาปีสัมปัชชาโนสติมาองค์สามนี้อาตาปีคือความเพียรเพ่งจดจ่ออยู่กับรูปกับนามอาสติมาคือมีสติสัมปชัญญะคือมีสัมปชัญญะกำหนดรู้อยู่ไม่ว่าจะเป็นขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะดูนั่งก็ดูอาการพองเนาะยุบเนาะอันนั้นโยมทั้งหลายคือโยมมีศีลบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วเรียกว่าเป็นศีลในองค์มรรคนะโยมนะเป็นศีลในองค์มรรคคำถามต่อไปคือญาติโยมท่านทั้งหลายอาจจะมีความเศร้าหมองในจิตใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเคยเป็นคฤหัสถ์เคยฆ่าสัตว์มามากบางคนทำงานในโรงฆ่าสัตว์ฆ่าหมูมามากฆ่าวัวมามากฆ่าควายมามากหรือเคยขับรถไปทับสุนัขตายมาเจอข้อที่หนึ่งครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าต้องปฏิบัติไปโดยลำดับตั้งแต่ศีลวิสุทธิเอ๊ะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์หรือเปล่าหรือบางคนเคยทำแท้งมาปฏิบัติคิดแต่กรรมเก่าที่ตัวเองเคยกระทำอนุสรณ์ย้อนระลึกทำให้เดินจงกรมก็กระวนกระวายนั่งสมาธิก็วิปฏิสารคือเดือดร้อนใจโยมท่านทั้งหลายอย่าได้คิดอย่างนั้นเพราะศีลจากการปฏิบัติในที่นี้ท่านหมายเอาศีลที่เกิดจากการกำหนดในอิริยาบถทั้ง4ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนโยมมีความสำรวมระมัดระวังอันนั้นคือหัวใจของศีลเพราะในขณะที่โยมกำหนดแต่ละหนอแต่ละหนอไม่ว่าจะเห็นหนอได้ยินหนอหรือจะกราบสติปัฏฐานเมื่อพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอขึ้นเนาะขึ้นเนาะขึ้นเนาะในขณะนั้นใจของโยมจะหลดมีสติสัมปชัญญะมีความเพียรในกุศลจิตอยู่โยมไม่ได้ไปทำผิดคือการฆ่าสัตว์ที่ไหนไม่ได้ไปลักทรัพย์ไม่ได้ไปประพฤติผิดประเวณีขณะนั้นใจของคุณโยมสงบระงับด้วยการบริกรรมภาวนาไม่ได้ไปว่าร้ายใครไม่ได้กล่าวคำพูดปดมดเท็จไม่ได้ดื่มสุราเมลัยขณะนั้นคือศีลของโยมบริสุทธิ์แล้วเป็นโลกุตตรศีลเป็นยอดของศีลเป็นศีลในองค์มรรคโยมท่านทั้งหลายอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านหมายเอาศีลอันนี้เป็นศีลวิสุทธิคือศีลที่เกิดจากการปฏิบัติศีลที่เกิดขึ้นจากการมีสติศีลที่เกิดขึ้นจากการกำหนดแต่ละหนอแต่ละหนอที่สำรวมระมัดระวังอันนี้เป็นยอดของศีลเป็นหัวใจของศีลเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อพระนิพพานจึงจะจัดว่าเป็นข้อที่หนึ่งคือศีลวิสุทธิโยมท่านทั้งหลายประการต่อมาข้อที่สองท่านกล่าวว่าจิตตวิสุทธิจิตตวิสุทธิในที่นี้คือมีจิตบริสุทธิ์สงบตั้งมั่นในข้อนี้ท่านหมายเอาคณิกะสมาธิในขณะที่เราเจริญวิปัสสนากรรมฐานหมายเอาคณิกะสมาธิในฝ่ายของวิปัสสนาญาณิกคือโยคีบุคคลผู้เจริญวิปัสสนาล้วนๆเจริญวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน4ท่านหมายเอาคณิกะสมาธิแต่ว่าผู้คงแก่เรียนหรือญาติโยมบางท่านอาจจะเคยอ่านตำรับตำรามาว่าทำไมจิตตวิสุทธิบางตำรากล่าวว่าเป็นอุปจารสมาธิกล่าวว่าเป็นฌานบ้างเป็นอัปปนาสมาธิบ้างอันนั้นท่านหมายเอาประเภทสมถญาณิกคือวิปัสสนาคือการหลักการปฏิบัติมันมีอยู่สองสายด้วยกันโยมท่านทั้งหลายสายแรกเรียกว่าวิปัสสนาญาณิก
คือเจริญวิปัสสนาล้วนๆแล้วได้บรรลุมรรคผลนิพพานสายที่2เรียกว่าสมถญาณิกคือบำเพ็ญเพียรทางสมถกรรมฐานก่อนให้ได้ฌานเกิดขึ้นมาก่อนแล้วยกจิตขึ้นต่อวิปัสสนาคือใช้สมถะเป็นญาณต่อวิปัสสนาแล้วบรรลุธรรมอันนี้เรียกว่าสมถญาณิกท่านจึงหมายเอาต้องได้ฌานจิตตวิสุทธิในข้อนี้ของเขาจึงต้องเข้าถึงฌานคืออัปปนาสมาธิจึงจะจัดว่ามีจิตบริสุทธิ์แต่วิปัสสนานั้นวิปัสสนาญาณิกนี้ในแนวสติปัฏฐาน4นี้ไม่เหมือนกันคือผู้ปฏิบัติหมายเอาเพียงคณิกะสมาธิเท่านั้นจึงจะสามารถที่จะเห็นพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้เพราะในขณะที่เราเดินจงกรมไม่ว่าจะเป็นยกหนอย่างหนอเหยียบหนอแล้วก็มานั่งสมาธิบริกรรมว่าพองน้อยุบน้ออย่างนั้นคณิกะสมาธิเท่านั้นจึงจะทำให้เราเห็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงของพองยุบความไม่เที่ยงของกายของใจนี้เห็นทุกขังว่าการนั่งนั้นมันเป็นทุกข์ว่าอิริยาบถทั้งหลายนั้นเป็นทุกข์เห็นอนัตตาคือความไม่สามารถบังคับบัญชาได้ว่ากายใจนี้ไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสมาธิที่แน่นิ่งดิ่งเกินไปเช่นเวลาโยมบริกรรมว่าพองน้อยุบน้อเห็นอาการต้นพองกลางพองสุดพองยะชัดต้นยุบกลางยุบสุดยุบชับบริกรรมแต่พองน้อยุบน้อไม่สนใจเสียงที่มากระทบไม่สนใจอารมณ์ภายนอกที่มากระทบใจมันเริ่มดิ่งเข้าดิ่งเข้าสงบเข้าแล้วก็รู้สึกสงบแน่นิ่งลงไปเหมือนกับว่าเราไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกอันนี้ไม่เกิดปัญญาโยมท่านทั้งหลายนั่งไปก็ติดแต่ความสงบนั่งไปก็ได้แต่ความสงบพอออกจากความสงบมาโลภะโทสะโมหะอยู่เต็มหัวใจไปหมดใครจะมากระทบอารมณ์เราไม่ได้อันนี้คือติดในความสงบคือใจมันเป็นอัปปนามันแนบแน่นเกินไปอุบายของครูบาอาจารย์ก็คือว่าโยมปฏิบัติได้ประมาณ4วัน5วันโยมเริ่มชินกับการบริกรรมพองหนอยุบหนอครูบาอาจารย์ท่านจึงเพิ่มนั่งหนอลงมาแล้วก็ให้ถูกหนอส่งจิตส่งใจไปสำรวจกายของเราส่งจิตส่งใจไปสำรวจจุดต่างๆตามร่างกายของเราให้ทั่วทั่วให้มันเป็นสมาธิแต่ละขณะแต่ละขณะจะได้ไม่แนบแน่นดิ่งเกินไปเพราะความสงบเกินไปสงบ60นาทีก็ได้ความสงบ60นาทีนั่นแหละโยมทั้งหลายไม่เกิดวิสุทธิไม่เกิดความพัฒนาในการปฏิบัติคือมันได้แต่ความสงบทำที่ละเอียดลึกซึ้งกว่านี้มีอยู่เบื้องหน้าถ้าเรารักษาสมาธิของเราให้อยู่ในระดับคณิกะมันจะพิจารณาเห็นร่างกายนี้ได้พิสดารมากกว่าความสงบโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงมีพระคาถาในคัมภีร์วิสุทธิมรรคมหาดีกาท่านรับรองไว้อย่างชัดเจนว่านะหิสมาธิงวินาวิปัสนาสัมภวติแปลความได้ว่าจริงอยู่วิปัสนาถ้าเว้นคณิกะสมาธิเสียแล้วจะสำเร็จไม่ได้เลยคือถ้าเกิดเรานั่งไปเอาแต่ความสงบไม่เอาคณิกะสมาธิไม่เอาสมาธิที่ติดต่อเนื่องกันไปโดยลำดับเราจะไม่สามารถสำเร็จได้โยมท่านทั้งหลายอันนี้คณิกะสมาธิจึงจัดอยู่ในหมวดจิตตวิสุทธิโยมท่านทั้งหลายการที่เราเดินจงกรมขวาย่างซ้ายย่างนั่งกำหนดพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนออันนั้นจัดว่าเป็นคณิกะสมาธิแล้วถูกต้องตามหลักในพระไตรปิฎกหลักในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและหลักธรรมตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนสืบๆกันมาโยมท่านทั้งหลายข้อที่3คือทิฏฐิวิสุทธิในที่นี้คือมีความเห็นบริสุทธิ์เห็นบริสุทธิ์ในที่นี้ท่านหมายเอาวิปัสสนาญาณในญาณที่1โยมท่านทั้งหลายคือเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณญาณนี้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติต้องหมายใจเอาต้องหมายใจเอาด้วยปัญญาด้วยจินตายานคือการคิดเอาบ้างโยมทั้งหลายท่านอนุญาตนะโยมนะ
ครูบาอาจารย์ที่บอกว่าปฏิบัติห้ามคิดนี่มันก็จะขัดกับตำราเหมือนกันเพราะญาณที่หนึ่งคือนามรูปะปริเฉทญาณปัจจยปริฆายานและสัมมสนญาณอันนี้เป็นจินตายานที่เราต้องใช้ความคิดคือโยนิโสมนสิการเข้าไปพิจารณาประกอบด้วยญาณทั้ง3ญาณแรกนี้จึงจะสมบูรณ์ส่วนอุทธยพยานขึ้นไปเป็นวิปัสสนาญาณล้วนเป็นภาวนาญาณไม่สามารถคือเราต้องไม่คิดละสภาวะมันจะผุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเองแต่1ถึง3นี้ต้องคิดโยมทั้งหลายคิดอย่างไรจึงจะเกิดวิทิฏฐิวิสุทธินามรูปปริเฉทญาณท่านให้เวลาเรากำหนดแต่ละหนอให้พิจารณาไปด้วยอย่างนี้โยมทั้งหลายคือให้เห็นคนไม่เป็นคนสักแต่ว่าเป็นเพียงรูปและนามเท่านั้นเหมือนที่เราไปสอบอารมณ์กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านจะถามว่าพองหนอยุบหนออะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามเราถ้าเกิดเรากำหนดแล้วก็พิจารณาไปด้วยดีๆก็จะตอบได้ว่าอาการพองอาการยุบเนี่ยมันเป็นส่วนร่างกายส่วนร่างกายเนี่ยเรียกว่ารูปส่วนใจที่เข้าไปรู้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกมันไม่ใช่รูปเลยมันไม่ใช่ร่างกายเลยมันไม่มีส่วนกับร่างกายเลยใจที่เข้าไปรู้เนี่ยเรียกว่านามเพราะฉะนั้นกายและใจของเรานี้เป็นแต่เพียงรูปและนามเท่านั้นคนอื่นก็เหมือนกันก็เป็นแต่เพียงรูปและนามโลกทั้งโลกนี้มีเพียงแค่รูปและนามแล้วเราก็กำหนดโดยพิจารณาไปอย่างนี้โยมทั้งหลายตลอด14ชั่วโมง16ชั่วโมงจนกว่าจะหลับในวันแรก2วันแรกนะต้องเพราะญาณนี้เป็นจินตายานเป็นจินตายานที่ต้องใช้โยนิโสมนสิการคือปัญญาเข้าไปพิจารณากำกับด้วยเพื่อให้เห็นรูปและนามชัดครูบาอาจารย์ท่านจึงพยายามถามจริงๆถามน่ะว่าเห็นหนออะไรเป็นรูปเป็นนามได้ยินหนออะไรเป็นรูปเป็นนามกราบเนี่ยอะไรเป็นรูปเป็นนามเท้าก้าวไปใจตามรู้อะไรเป็นรูปเป็นนามถามเพื่อให้เราพิจารณาถามเพื่อให้เราคิดถามเพื่อให้เราแยกออกจากกันเราจะได้คิดตอนที่ท่านถามนั่นแหละโยมทั้งหลายว่าอย่างนี้นะเป็นอุบายของครูบาอาจารย์ที่ต้องมีการสอบอารมณ์พ่อมเป็นจินตายานต้องใช้การพิจารณาในยานที่1ถึงยานที่3อันนี้จึงเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิคือเห็นรูปเห็นนามโยมทั้งหลายข้อที่4คือกังขาวิตรณวิสุทธิข้อนี้นั้นคือมีความรู้ความเห็นก้าวพ้นความสงสัยไปได้ความสงสัยในที่นี้ท่านหมายเอาตรงกับวิปัสสนาญาณข้อปัจจยปริฆหญาณคือญาณที่2จัดอยู่ในวิสุทธิที่4ปัจจยปริฆหญาณคือการเห็นเหตุและเห็นผลของรูปและนามโยมท่านทั้งหลายเมื่อโยมประพฤติปฏิบัติถ้าเกิดให้อัตมภาพประมาณก็คือประมาณอาทิตย์นึงคือมันเริ่มตกตะกอนแล้วกับการอยู่กับตัวเองโยมจะเริ่มตกตะกอนถ้าเกิดโยมตั้งใจปฏิบัติจริงๆนะมันจะได้มากกว่าความสงบคือมันจะเห็นเหตุเห็นผลในร่างกายและจิตใจของเรานี่โลกทั้งโลกนี้ประกอบไปด้วยเหตุและผลมันมีเหตุมีผลฉันใดร่างกายของเรานี้แต่ละหนอมันมีเหตุมีผลของมันอย่างนั้นโยมท่านทั้งหลายบางทีเราดูอาการพองอาการยุบหากเราพิจารณาให้เห็นรูปเห็นนามอยู่ตลอด24ชั่วโมง72ชั่วโมงจริงๆอาทิตย์หนึ่งจริงๆเนี่ยมันเหมือนน้ำที่ตั้งไว้นิ่งๆน้ำบริสุทธิ์เราเพิ่งไปเอามาจากกุฏิหลวงปู่เอามาจากซื้อมาเอามาตั้งไว้น้ำขาวๆบริสุทธิ์ทิ้งไว้อาทิตย์หนึ่งตั้งเปิดฝาตากแดดตากลมไว้มันยังเห็นตกตะกอนอันนี้ก็เหมือนการจิตใจของเรามันจะเข้าไปเห็นโยมทั้งหลายเห็นเหตุเห็นผลของรูปของนามเรียกว่าปัจจยปริฆายานเป็นญาณที่สองเวลาบริกรรมพองหนอยุบหนอไปมันจะเห็นว่าอาการพองอาการยุบนี่เวลาบางทีพองท้องพองไปแล้วใจเราไปตามรู้จึงเห็นอาการพองอาการยุบบางทีท้องยุบลงมาใจของเราไปตามรู้หรือเดินจงกรมกวาดย่างหนอซ้ายย่างหนอใจของเรานี่บางทีมันสั่งให้เท้าเดินไปก่อนก็มี
หรือบางทีเท้ามันก้าวไปใจค่อยไปตามรู้ก็มีคืออาการเผลอนั่นเองหรือบางทีอาการคิดเกิดขึ้นมาในระหว่างเดินจงกรมเราจะเห็นเหตุผลของการคิดถ้าเกิดเราตามกำหนดดีๆว่าคิดเนาะคิดเนาะคิดเนาะเมื่อความคิดมันดับลงไปปุ๊บเห็นว่าเพราะเหตุไรมันจึงคิดโยมทั้งหลายโอ้พอเรามีความจำกับเรื่องนี้มีห่วงกับเรื่องนี้มีสัญญากับเรื่องนี้มามันจะเห็นเหตุปัจจัยการทำงานของร่างกายและจิตใจของเราเองหรือบางทีเรื่องที่เราเช่นว่าโยมเข้าไปในหอฉันโยมเข้าไปในหอฉันไปคุยกับเพื่อนปุ๊บพอคุยมาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติเราว่าประโยคการสนทนานั้นเราไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ประโยคสนทนานั้นมันกลับปรากฏขึ้นมาวนเวียนในหัวจิตหัวใจเราเป็นเหตุให้เราต้องกำหนดเมื่อเรากำหนดอาการคิดนั้นดับลงไปปุ๊บอาการฟุ้งนั้นดับลงไปปุ๊บพิจารณาย้อนเหตุจึงเห็นว่าโอ้มันเป็นเหตุเป็นผลกันเพราะเราคุยเนาะจิตของเราเขาบันทึกขนาดเราไม่จำเลยมันยังเอามาคิดแล้วก็เห็นเหตุต้นเหตุต้นตอของความคิดบางทีคนเขาปิดประตูดังโกรธขึ้นมาเห็นต้นเหตุต้นตอของความโกรธว่าความโกรธกำลังก่อตัวขึ้นอย่างไรความโกรธตั้งอยู่อย่างไรความโกรธดับไปอย่างไรอันนี้คือเห็นเหตุเห็นผลของรูปของนามเรียกว่าปัจจยปริฆายานคือก้าวพ้นความสงสัยในรูปในนามไปได้โยมท่านทั้งหลายหรือยกตัวอย่างให้ชัดเช่นโยมกำลังนั่งฟังอัตมาภาพเทศนาอยู่นี้ถ้าโยมกำหนดว่าได้ยินเนาะได้ยินเนาะได้ยินเนาะไปด้วยสมมติเราประพฤติปฏิบัติมาเข้าถึงปัจจยปริฆายานเราจะไม่เพียงสักแต่ว่าได้ยินคือปัญญามันจะเข้าไปรู้ว่าเพราะเหตุไรเราจึงได้ยินเพราะเหตุไรเราจึงเข้าใจความหมายอ๋อเพราะว่าสัทธารมณ์ของพระคุณเจ้าคือเสียงเข้ามากระทบกับโสตประสาทคือหูของเราหูของเราไม่ได้ปิดอยู่เราจึงได้ยินที่เราเข้าใจความหมายเพราะเรากำลังพิจารณาตามคือมันจะเข้าใจตัวเองถึงขนาดนี้โยมท่านทั้งหลายหรือการที่เราไม่เข้าใจความหมายเพราะเรากำลังกำหนดอยู่เรากำลังตัดการปรุงแต่งอยู่ความหมายนั้นเราจึงเข้าใจไม่ได้ทั้งหมดคือมันจะพิจารณาเห็นกายเห็นใจเห็นการทำงานอย่างนี้โยมท่านทั้งหลายเป็นต้นอันนี้คือจะเป็นปัจจยปริฆายานคือเห็นเหตุเห็นผลของการเกิดการดับของอารมณ์ของรูปของนามมาถึงข้อที่4คือมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิในข้อนี้คือมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์คือรู้จักทางที่ถูกและทางที่ผิดเป็นเหตุให้สามารถที่จะละทางที่ผิดแล้วก็ดำเนินทางที่ถูกต่อไปได้ข้อนี้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคครูบาอาจารย์ท่านหมายเอาญาณที่3คือสัมมสนญาณอย่างแก่ไปจนถึงอุทเทพยานอย่างอ่อนโยมท่านทั้งหลายในข้อนี้โยคีบุคคลจะรู้ชัดด้วยตัวเองถ้าเกิดเคยศึกษาหลักปริยัติมาโดยที่ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์บอกว่าถึงวิสุทธิข้อที่5นี้แล้วคือมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิเพราะว่ามันจะปรากฏอุปกิเลส10ประการขึ้นมาประการที่1เป็นอุปกิเลสที่มาล่อลวงจิตใจของเราว่าเราจะหลงปิดทางตัวเองหลงไปในสู่ทางที่ผิดหรือว่าจะรู้ทันทางที่ผิดแล้วก็หันมาเดินในทางที่ถูกข้อนี้คือมัคคามัคคะคือมัคและอมัคแปลว่าทางที่ผิดแล้วก็ทางที่ถูกทางที่ใช่ทางที่ไม่ใช่อันนี้เป็นรอยต่อที่คนมักหลงกันในข้อวิสุทธิข้อที่5จึงได้ความบริสุทธิ์เพียง5ไม่ไปถึง6ถึง7และเป็นปริโยสารคือเข้าถึงมรรคถึงผลโยมท่านทั้งหลายข้อนี้คือมันจะมีอุปกิเลส10ข้อในการทดสอบจิตใจทำให้เราลุ่มหลงทำให้เราได้รู้จักทำให้เราเป็นครูสอนจิตใจเราว่าเราจะละได้หรือละไม่ได้คือข้อที่1ท่านกล่าวว่าโอภาสในที่นี้คือแสงสว่างคือรัศมี
คือสีก็ได้โยมท่านทั้งหลายโดยมากถ้าคนจะพบเจอก็จะพบเจอภายใน15วันของการประพฤติปฏิบัติอย่างตั้งอกตั้งใจจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่พบเจอก็ไปพบเจอเอาอุปกิเลสข้ออื่นๆแทนแต่มันต้องพบสักข้อโยมท่านทั้งหลายข้อที่1นี้คือโอภาสแสงสว่างบางทีเรานั่งไปกำหนดอาการนั่งเนาะอาการถูกเนาะอาการนั่งเนาะอาการถูกเนาะถูกตามตะตุ่มซ้ายตะตุ่มขวาหลังเท้าซ้ายหลังเท้าขวาไปได้ประมาณ10จุดนะโยมท่านทั้งหลายมันเกิดแสงสว่างขึ้นมาคือใจมันรวมเป็นสมาธิจิตมันมีความสว่างในตัวเองบางทีเรานั่งหลับตาอยู่มันสว่างวาบขึ้นมาเหมือนมีคนเอาไฟฉายมาส่องที่หน้าเราก็มีหรือบางทีมันสว่างเป็นพักๆคล้ายๆระยิบระยับคล้ายๆหิ่งห้อยบินผ่านหน้าเราไปอย่างนี้ก็มีโยมท่านทั้งหลายบางทีสว่างไปทั้งห้องจนมองไม่เห็นตนเองก็มีคือกำลังหลับตาอยู่แต่มันสว่างมันขาวไปตลอดทั้งเปลือกตาอย่างนี้โยมท่านทั้งหลายหรือบางทีคล้ายๆกับว่าเราเห็นสถานที่ต่างๆนั้นมาปรากฏเฉพาะหน้าเป็นนิมิตก็มีโยมท่านทั้งหลายคือนั่งอยู่ในห้องตัวเองแท้ๆแต่ว่าเมื่อโอภาสมันปรากฏขึ้นมันสว่างสวยคล้ายๆกับว่าเราไปนั่งอยู่ในที่อื่นลืมตาออกมาเอ้าเรานั่งอยู่ที่ห้องของตัวเองอย่างนี้อันนี้ก็มีนะโยมนะหรือบางทีเรากำลังเปิดไฟสลัวๆประพฤติปฏิบัติอยู่ในห้องปิดประตูหันหน้าเข้าหาประตูห้องเนี่ยโยมทั้งหลายปรากฏว่าเราหลับตาไปบริกรรมพองเนาะยุบเนาะเพียง 2-3 คู่เหมือนกับประตูห้องมันเปิดให้แสงสว่างสาดเข้ามาจนเราคิดว่าเอ๊ะมีใครมาเปิดประตูห้องสาดแสงสว่างใส่เราหรือเปล่าจึงลืมตาดูโอ้ประตูห้องกำลังปิดอยู่อย่างนี้ก็มีโยมทั้งหลายหรือบางทีคิดว่าประตูมันเปิดเอื้อมมือไปจะปิดประตูเอารู้สึกตัวอีกทีนึงคือประตูมันปิดอยู่ไปจับเอาลูกกรประตูอย่างนี้ก็มีโยมท่านทั้งหลายอันนี้คืออำนาจของโอภาสมันทำให้เราเผลอเลอสติได้แล้วก็บางทีเราเห็นดอกไม้สีต่างๆมาปรากฏเฉพาะหน้าก็มีเพราะโอภาสในที่นี้หมายถึงสีหมายถึงแสงบางทีมันปรากฏเรากำลังนั่งหลับตาเมื่อก่อนโน้นกำหนดพองนอยุบหนอเห็นแต่ความมืดเห็นแต่สีดำๆใช่ไหมโยมพอใจมันเป็นสมาธิมันปรากฏเหมือนแสงสีม่วงสีเขียวสีขาวสีทองหรือบางทีแสงเหล่านั้นมันปรากฏเป็นดอกไม้เลยก็มีลืมตาออกดูเอ้ามันก็ไม่มีอะไรนี่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นนิมิตโยมท่านทั้งหลายมันเกิดมาขึ้นมาได้เพราะอำนาจของสมาธิอำนาจของแสงสว่างคือโอภาสจากการที่เราเจริญสติติดต่อเนื่องกันมาโดยลำดับสิ่งเหล่านี้เป็นความอัศจรรย์เป็นรสชาติของผู้ที่ฝึกสมาธิโยมทั้งหลายมันจะมีปรากฏขึ้นมาถ้าเราไปหลงติดปุ๊บเราก็จะไม่ไปต่อถ้าเราวางได้กำหนดเห็นเนาะเห็นเนาะเห็นเนาะผูกสตินิมิตเหล่านี้มันจะดับลงทันทีจะเป็นเหตุให้เราดำเนินอยู่ในทางที่ถูกคือมีสติไม่ยึดติดกำหนดต่อไปเรื่อยๆสมาสภาวะธรรมที่สุขุมกว่านี้มีอยู่โยมท่านทั้งหลายหรือบางคนบางท่านปรากฏเห็นเป็นแสงสว่างพุ่งออกจากหัวใจก็มีโยมท่านทั้งหลายหรือแม้แต่ในฝ่ายของสมถญาณิกส่วนมากก็จะมาติดที่โอภาสตัวนี้เหมือนกันโยมท่านทั้งหลายเพราะสมถญาณิกนั้นท่านต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้ฌานก่อนให้ได้อภิญญาก่อนบางทีได้ฌานก็ยกขึ้นเป็นบาตรมาเจริญวิปัสสนาต่อทำให้บรรลุธรรมได้ไวบรรลุธรรมได้เด็ดขาดอย่างนี้โยมทั้งหลายฝ่ายสมถญาณิกก็มาติดตัวนี้เยอะคือเมื่อได้ฌานแล้วความแก่กล้าของโอภาสเนี่ยมันสว่างสวยกว่าฝ่ายของวิปัสสนาญาณิกมากในพระสุตตันตปิฎกเล่มที่17โยมท่านทั้งหลายมีพระอาจารย์ของท่านพระเถระชื่อว่าธรรมทินนะเถระถึง2รูปด้วยกันคือท่านพระธรรมทินนะเถระนี้ท่านเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้ง2นี้
เล่าเรียนพระกรรมฐานจากอาจารย์ทั้งสองนี้แล้วก็ท่านเข้าป่าเลยนะโยมนะคือไม่ได้มีการมาสอบอารมณ์กันทุกวันท่านเล่าเรียนกรรมฐานจบรู้หลักการปฏิบัติจบเข้าป่าไปปฏิบัติเลยปรากฏว่าท่านธรรมทินเถระนี้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์โยมพอบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้อภิญญาคือรู้ว่าอาจารย์ของตนเองทั้งสองรูปที่สอนพระกรรมฐานให้ตัวเนี่ยยังเป็นปุถุชนอยู่หลงติดในฤทธิ์หลงติดในโอภาสแสงสว่างจึงต้องการมาสงเคราะห์อาจารย์ของตนเองอาจารย์ของตนเองรูปหนึ่งเป็นอรัญวาสีอยู่ในป่ารูปหนึ่งเป็นคามวาสีอยู่ในบ้านอยู่ในวัดบ้านวัดในเมืองอย่างนี้ก็เข้าไปหาอาจารย์ที่เป็นอรัญวาสีก่อนอยู่ในป่าโยมท่านทั้งหลายพอเข้าไปหาอาจารย์ปุ๊บไปถามอาจารย์ท่านอาจารย์ประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันหรือเปล่าขอรับอาจารย์บอกอาจารย์ปฏิบัติทุกวันด้วยทำกรรมฐานทุกวันเลยไม่เคยขาดแล้วอาจารย์ได้บรรลุธรรมอะไรหรือยังโอ้อาจารย์ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วอาจารย์เนี่ยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านพระธรรมทินเถระก็เลยมีอุบายโยมท่านทั้งหลายบอกว่าอาจารย์พอจะแสดงฤทธิ์ได้ไหมขอรับอาจารย์ก็เลยบอกว่าได้ท่านพระธรรมทินเถระจึงขอให้อาจารย์เนี่ยเนรมิตช้างใหญ่ตัวใหญ่มหึมาเลยมากกว่าช้างธรรมดา 2-3 เท่าขึ้นมาให้ดูหน่อยขอให้มีงาลากดินเลยอาจารย์ก็เข้าสมาธิมีฌานเป็นบาดฐานแล้วก็มีโอภาสในจิตใจในละมิตแสงสว่างเป็นโอภาสเป็นช้างปรากฏขึ้นมาโยมทั้งหลายน่ากลัวมากตัวใหญ่มีงายาวงายาวคมงงเลยแล้วท่านธรรมทินะก็บอกว่าขออาจารย์ช่วยสะกดจิตช้างตัวเนี้ยให้เป็นช้างตกมันให้ดูได้ไหมขอรับอาจารย์ก็บอกว่าได้จึงทำจิตอธิษฐานให้ช้างนี้ช้างตัวนี้จงตกมันช้างก็ตกมันขึ้นมาโยมทั้งหลายแผดเสียงร้องก้องกังวานแล้วก็ปรีเข้ามาหาตัวอาจารย์เองปรากฏว่าอาจารย์จะวิ่งหนีโยมทั้งหลายจะวิ่งหนีแล้วแต่ว่าท่านธรรมทินะเถระเอื้อมมือไปจับชายจีวรอาจารย์ไว้พออาจารย์ได้สติปุ๊บช้างก็สลายไปเพราะเกิดขึ้นจากอำนาจฤทธิ์อำนาจของโอภาสท่านธรรมทินะเถระจึงกล่าวกับอาจารย์ว่าอาจารย์พระอรหันต์ไม่มีความกลัวไม่ใช่หรืออาจารย์จึงรู้ว่าตัวเองยังไม่ได้บรรลุธรรมโยมท่านทั้งหลายจึงปฏิบัติธรรมต่อไปแล้วได้บรรลุอันนี้คือติดในโอภาสโยมทั้งหลายติดในฤทธิ์ติดในแสงสว่างติดในกีฬาสมาธิโยมท่านทั้งหลายอาจารย์อีกรูปหนึ่งอยู่คามวาสีอยู่ในบ้านท่านธรรมทินเถระก็เข้าไปหาอีกไปถามอาจารย์ปฏิบัติธรรมถึงไหนแล้วอาจารย์ก็บอกเป็นพระอรหันต์แล้วท่านธรรมทินเถระจึงขอให้อาจารย์ที่เป็นคามวาสีรูปนี้เนรมิตสระโบกขรณีคือสระน้ำขึ้นมาข้างหน้าให้ดูหน่อยอาจารย์ก็เนรมิตขึ้นมาได้นะโยมนะแล้วก็ท่านก็ขอให้อาจารย์เนรมิตดอกบัวขึ้นมาดอกใหญ่ตูมเท่ากับบุรุษคนหนึ่งคนหนึ่งอาจารย์ก็เนรมิตได้ต่อมาจึงขอให้อาจารย์นั้นเนรมิตสตรีรูปงามนั่งในดอกบัวให้ฟ้อนรำมีการรำดุจนางเทพธิดานางเทพอัปสรอย่างนี้แล้วก็ขอให้อาจารย์เพ่งดูสตรีคนนั้นอาจารย์เนรมิตขึ้นมาทั้งหมดแล้วก็เพ่งดูปรากฏว่าราคะคือความกำหนัดมันเกิดขึ้นโยมทำให้ตัวอาจารย์รู้ว่าตัวเองยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จึงปฏิบัติธรรมต่อไปจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อันนี้คือการติดในโอภาสการติดในนิมิตการติดในแสงสว่างอันนี้มีมาแต่ในตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วโยมท่านทั้งหลายประการที่สองท่านกล่าวว่าติดในปีติบางคนพบปีติโยมท่านทั้งหลายเช่นขุททกาปีติปีติเล็กๆน้อยๆก็มีหรือคณิกาปีติปีติชั่วขณะก็มีโอกันติกาปีติเป็นปีติเป็นพักๆก็มีอุเพงคาปีติปีติอย่างโลดผลก็มีหรือภารณาปีติปีติแบบซาบซ่านก็มีโยมท่านทั้งหลายปีติแต่ละอย่างนั้นมีอรรถาธิบายโดยย่ออย่างนี้โยม
เช่นขุทกาปีตินั้นมีอาการเยือกเย็นขนลุกจะรู้สึกน้ำหูน้ำตาไหลตัวชาตัวใหญ่บางทีแขนยาวขายาวอย่างนี้ทั้งที่เรากำลังนั่งสมาธิอยู่รู้สึกคล้ายๆกับมือของเรามันยาวโง่งลงไปจนถึงจดพื้นขาของเรามันยาวขึ้นมาลืมตาขึ้นดูมือก็เท่าเดิมขาก็เท่าเดิมอันนี้เป็นอาการของปีตินะโยมนะข้อต่อมาคือคณิกาปีตินี่มีอาการในจักขุทวารคือดวงตาของเราที่มันกำลังปิดอยู่มีอาการคล้ายกับสายฟ้าแลบหรือบางทีทางกายทวารร่างกายของเราที่เรากำลังนั่งอยู่มีอาการตัวแข็งหรือมีความรู้สึกเหมือนมีแมงเม่าขึ้นมาไต่ตามตัวของเราเราลืมตาขึ้นดูก็ไม่มีตัวแมลงเอามือปัดดูคำดูก็ไม่มีตัวแมลงอันนี้ก็เป็นอาการของปีตินะโยมนะบางทีหัวใจของเรามันสั่นบางทีขนหัวของเรามันลุกขึ้นมาอันนี้เป็นอาการของเป็นลักษณะของคณิกาปีติทั้งนั้นแล้วก็โอกันติกาปีติคือตัวมันโยกตัวมันโครงโยมท่านทั้งหลายบางคนโครงไปถึง180องศาก็มีบางคนกำลังนั่งหันหน้าให้ประตูลืมตาขึ้นมาอีกทีเอ้านั่งหันหลังให้ประตูแล้วก็มีคือตัวมันโยกมันโครงในขณะที่เรากำลังบริกรรมภาวนาอันนี้คือลักษณะของปีติเหมือนกันโยมบางคนก็นั่งมือซ้ายทับมือขวาอยู่ดีมือมันสะบัดออกจากกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของปีติโยมท่านทั้งหลายคล้ายๆกับเส้นมันกระตุกอย่างนี้หรือบางคนกำลังเดินจงกรมอยู่รู้สึกเหมือนกับพื้นมันเอียนเอ็นไปข้างใดข้างหนึ่งพื้นห้องไม่เสมอกันอย่างนี้ก็มีโยมบางคนกำลังเดินจงกรมอยู่คล้ายๆกับมีแผ่นดินไหวแบบสั่นๆขึ้นมาพื้นมันสั่นอย่างนี้ก็มีโยมทั้งหลายจริงๆแผ่นดินไม่ได้ไหวอะไรเป็นเพียงกายของเรามันเกิดปีติกายของเรามันไหวใจของเรามันเอียงไปตามอำนาจของปีตินี้โยมทั้งหลายอย่าได้ตกอกตกใจหรือบางคนนั่งอยู่ในที่เย็นกับรู้สึกร้อนวูบวาบก็มีบางคนนั่งอยู่ในที่ร้อนกับรู้สึกเย็นขึ้นมาอย่างนี้ก็มีโยมทั้งหลายต่อมาคืออุเพงคาปีติจะมีอาการตัวเบาตัวลอยคล้ายกับร่างกายของเราเป็นปุยนุ่นปุยฝ้ายไม่มีน้ำหนักบางคนนั่งอยู่คล้ายๆกับร่างกายของเรามันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปจนติดเพดานอย่างนี้ก็มีลืมตาขึ้นมาเอ้าร่างกายของเราก็กำลังนั่งอยู่เหมือนเดิมอันนี้คืออาการของอุเพงคาปีติโยมทั้งหลายต่อมาคือภรณาปีติอันนี้คือจะมีอาการสู้คือเย็นแผ่ซ่านออกไปทั่วสัพพังกายเป็นอาการของภรณาปีติที่เกิดขึ้นจากสมาธิอย่างแก่กล้าโยมท่านทั้งหลายบางคนไม่เกิดโอภาสไม่เกิดปีติแต่เกิดปัสสัทธิคือความสงบนั่งอยู่ในที่ที่อึกทึกคึกโครมมีเสียงดังเหมือนกับการจัดงานเดือน9เนี่ยโยมทั้งหลายที่กำลังมีดนตรีบรรเลงตลอดถึง4ทุ่ม5ทุ่มแต่ในขณะที่เราปฏิบัติเอ๊ะเราจำได้ว่าปฏิบัติตอน1ทุ่มเนาะมีเสียงชิงช้าสวรรค์มีเสียงเขาเปิดดนตรีเปิดเพลงต่างๆขณะที่เราปฏิบัตินี่กำลังปฏิบัติ1ทุ่มเดินจงกรมเสร็จกำลังจะนั่งสมาธิกำหนดอาการพองอาการยุบไปได้สักประมาณ10นาที20นาทีเสียงเหล่านั้นมันหายไปหมดเลยมาสงบเงียบเหมือนกับดุจจะเข้าผลสมาบัติดุจจะเข้าฌานอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอาการของปัสสัทธิโยมท่านทั้งหลายข้อที่4คือบางทีบางคนไม่เกิดปัสสัทธิก็มีความสุขมากมีความสุขในการประพฤติปฏิบัติธรรมทำให้การลุกการนั่งมันกระฉับกระเฉงทำให้มีความยินดีเกิดขึ้นในการประพฤติปฏิบัติมากบางทีก็อยากพูดอยากคุยมากภูมิอกภูมิใจบางทีบางคนก็เกิดศรัทธาขึ้นมาศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสอยากจะให้เพื่อนๆญาติพี่น้องมาประพฤติปฏิบัติอยากให้เขามาลองทำดูบ้างอยากจะชวนคนโน้นคนนี้มาทำกรรมฐานออกจากพูดมากไปหน่อยเวลาไปกินข้าวก็อยากจะพูดอยากจะคุยว่าตนเองพบเจอสภาวะธรรมอย่างนี้คืออยากจะบอกกับคนอื่นไปด้วยไม่ได้อยากจะส่งอารมณ์กับครูบาอาจารย์เพียงอย่างเดียว
พวกศรัทธามันมากโยมทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาศรัทธานี้ก็จัดว่าเป็นทางที่ผิดและทางที่ถูกอยู่ในระหว่างรอยต่อเหมือนกันนะโยมนะบางคนก็อยากจะทำบุญทำทานบางคนก็นึกถึงบุญคุณของคนที่แนะนำให้เราได้รู้จักกับธรรมะพาเรามาประพฤติปฏิบัติอยากจะนำของไปถวายครูบาอาจารย์อยากจะออกบวชอยากจะหนีสังคมอยากจะเข้าป่าไปอยู่ในที่ที่เงียบที่สงัดบ้างอันนี้คือเป็นลักษณะของศรัทธาหรือบางคนไม่เกิดศรัทธาก็เกิดญาณะขึ้นมาญาณะในที่นี้หมายถึงความแตกฉานในธรรมคือรู้ไปหมดโยมทั้งหลายบางทีเราประพฤติปฏิบัติธรรมไปความรู้มันเกิดขึ้นมานะมันรู้ไปหมดรู้ธรรมะคิดอะไรมันแตกมันฉานไปหมดจนบางทีครูบาอาจารย์ยังไม่ทันจะพูดครูบาอาจารย์เอ่ยเรื่องธรรมะขึ้นมาเอ่ยว่าฉันทะรู้แล้วว่าเป็นอยู่ในหัวข้ออิทธิบาท4อยากจะเถียงครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เอ่ยวิริยะขึ้นมาก็รู้แล้วว่าอยู่ในหัวข้อของอิทธิบาท4รู้แล้วกับผมรู้แล้วครับอย่างนี้ขึ้นมาคือญาณะคือความแตกฉานมันเกิดขึ้นมาทำให้มีทิฏฐิมานะสู้ครูได้เหมือนกันโยมทั้งหลายข้อนี้ก็ต้องระวังข้อที่7คือปักขหะคือความเพียรที่มันเกินพอดีเมื่อเราประพฤติปฏิบัติทำไปมันเข้าที่เข้าทางอยากจะเดินจงกรมทั้งวันอยากจะนั่งสมาธิทั้งวันอันนี้ครูบาอาจารย์ต้องห้ามยุห้ามชมเลยถ้ายิ่งชมยิ่งยุเดี๋ยวทำไปจนทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ปัจจุบันธรรมเป็นการเสียแรงเปล่าเสียเวลาการประพฤติปฏิบัติเปล่าก็มีโยมทั้งหลายหรือในสมัยพุทธกาลมีตัวอย่างให้ปรากฏเห็นได้ชัดคือท่านโสนโกริวิสะพระรูปนี้บวชมาเพราะศรัทธาบวชมาเพราะอยากปฏิบัติธรรมจึงพอได้บวชปุ๊บปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเลยเดินจงกรมจนเท้าแตกเท้าแตกก็ยังไม่หยุดเดินหยุดนั่งนะโยมนะเดินไปจนเส้นทางเดินจงกรมของท่านเนี่ยลาดไปด้วยเลือดแดงฉานเลยจนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเห็นเข้าโอ้อันนี้เป็นความเพียรที่เกินพอดีเป็นการทรมานตนเองไม่ใช่ทางสายกลางจึงต้องตรัสเรียกมาแล้วก็แสดงธรรมแก้อารมณ์แก้พระกรรมฐานให้ไปปฏิบัติใหม่แล้วก็ปรับความเพียรของตนเองให้มาอยู่ในระดับพอดีกับสติก็จะได้ปัจจุบันแล้วก็บรรลุธรรมยมท่านทั้งหลายอันนี้ก็เป็นข้อที่ควรระวังเหมือนกันข้อที่8คืออุปัฏฐานะคือสติที่มันล้นเกินไปบางคนบางท่านกำหนดสติติดต่อต่อเนื่องได้ปัจจุบันธรรมจริงๆสติมันล้นโยมทั้งหลายมันรู้มันเห็นกายใจแบบละเอียดเด่นชัดบางทีมันระลึกพอสติมันมากเกินมันระลึกย้อนไปมันเห็นเหตุการณ์เมื่อ10ปีที่แล้วขึ้นมาคนนั้นเคยว่าให้เราคนนี้เคยว่าให้เราบางทีมันระลึกไปถึง20ปีที่แล้วก็มีเคยระลึกถึงตอนที่เรียนหนังสือกับครูคนนั้นชื่ออะไรครูคนนี้ชื่ออะไรเพื่อนสมัยเด็กๆชื่ออะไรทั้งที่กำลังนั่งอยู่นะโยมนะกลายเป็นฟุ้งก็มีเพราะมันรู้เยอะมันรู้ชัดมันรู้เรียกว่าสติมันแจ่มแจ้งโยมทั้งหลายบางคนระลึกถึงรู้ระลึกได้ถึงตอนที่อยู่ในท้องของแม่ก็มีนะโยมนะแล้วก็ระลึกได้ถึงการลึกชาติแต่หนหลังได้ก็มีมันปรากฏขึ้นมาให้เห็นเลยอันนี้คือสติที่มันมากเกินไปทำให้หลงยึดหลงติดหลงดูหลงเพลินได้เหมือนกันขาดการกำหนดขาดการปรับอินทรีย์ให้มันสมดุลก็ทำให้หลงทางได้ข้อต่อมาคืออุเบกขาคือการวางเฉยคือประพฤติปฏิบัติทำไปมันเฉยอารมณ์ใจมันเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายในอะไรเลยคล้ายๆว่าตนเองหมดกิเลสไปแล้วก็ไม่อยากประพฤติปฏิบัติต่อจึงกลายเป็นขี้เกียจไปก็มีโยมทั้งหลายต้องรักษาอารมณ์ต้องกำหนดเฉยก็ต้องเฉยหนอเฉยหนอเฉยหนอต้องรู้ชัดว่าตอนนี้กำลังเหนื่อยกำลังหน่ายกำลังเบื่อหรือกำลังเฉยกำลังยินดีหรือกำลังไม่ยินดีก็ต้องรู้ชัดโยมท่านทั้งหลายข้อที่10คือนิกันติคือติดใจในอารมณ์นั่นแหละติดใจในอารมณ์ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดทั้งสิ้นหรืออยากได้เช่นได้ยินเพื่อนมาคุยว่าตนเองเห็นสวรรค์นั่งไปแล้วเกิดโอภาสมันสว่างเหลือเกินแล้วก็ไปเห็นนรก
เห็นคนที่ตายไปแล้วตนเองอยากเห็นบ้างนั่งไปก็จะคอยแต่คอยดูว่าตนเองจะเห็นบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็คือความอยากเรียกว่านิกันติเป็นอุปกิเลสข้อนี้เหมือนกันโยมท่านทั้งหลายอันนี้เป็นลักษณะของอุปกิเลสที่เกิดขึ้นในญาณที่3อย่างแก่กำลังจะขึ้นสู่ญาณที่4อย่างอ่อนอันนี้เป็นวิสุทธิข้อที่5เรียกว่ามัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิคือรู้จักทางที่ถูกแล้วก็ละทางที่ผิดสำคัญตรงนี้โยมทั้งหลายถ้าใครที่ไปติดอยู่ที่ตรงนี้ตรงสภาวะธรรมใดสภาวะธรรมหนึ่งท่านจะเรียกว่าเป็นการหลงทางแล้วก็สามารถที่จะทำให้ไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติไปสู่สภาวะธรรมที่ละเอียดประณีตกว่านี้ได้นะโยมนะต้องมันตรวจมันดูมันเช็คตนเองเหมือนกันแล้วก็ต้องสอบอารมณ์กับครูบาอาจารย์ต้องเล่าอารมณ์ให้ละเอียดให้ครูบาอาจารย์ท่านคอยตักคอยเตือนวินิจฉัยวินิจฉัยให้เรามีครูบาอาจารย์มีกัลยาณมิตรทางธรรมที่ดีก็เป็นเหตุให้การประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก้าวหน้าโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าสภาวะธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นนิมิตก็ดีโอภาสก็ดีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นมาเราต้องกำหนดเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอหรือรู้หนอรู้หนอรู้หนอให้สภาวะธรรมเหล่านั้นสงบลงหายไปทั้งหมดโยมท่านทั้งหลายอันนี้จึงจะจัดว่าเราไม่ยึดติดในสภาวะทำให้เราดำเนินไปในทางที่ถูกต้องตามคันลองแห่งวิสุทธิข้อที่5โยมท่านทั้งหลายต่อมาคือข้อที่6ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิข้อนี้นั้นหมายถึงการมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์ดำเนินไปโดยลำดับลำดับลำดับในที่นี้นั้นหมายถึงลำดับของญาณลำดับของวิปัสสนาญาณการเห็นแจ้งโยมท่านทั้งหลายผู้ที่จะต้องผู้นั้นที่ประพฤติปฏิบัติจะต้องมีวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นคือตั้งแต่ญาณที่4ญาณที่5ญาณที่6ญาณที่7ญาณที่8ญาณที่9ญาณที่10ญาณที่11และก็ญาณที่12รวม9ญาณอันนี้เป็นเขตของวิสุทธิข้อที่6เขตของวิสุทธิข้อที่6นั้นคือญาณที่4อุทธัพพยานคือเห็นรูปเห็นนามเกิดดับชัด 50% คือเห็นอาการวูบลงไปอาการดับของจิตของเราลงไปไม่ว่าจะวูบไปข้างหน้าก็ตามไปข้างหลังก็ตามบางคนกำหนดเห็นอาการพองหนอยุบหนอไวเข้าไวเข้าไวเข้าแบบไม่เคยไวมาก่อนแล้วก็ขาดวูบลงไปเห็นรูปเห็นนามมันดับชัด50% บางคนกำหนดพองน้อยุบน้อมันแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าแล้วก็วูบดับลงไปเห็นความดับของจิตนั้น1ขณะจิต1วิ2วิบ้างหรือบางคนเห็นอาการพองน้อยุบน้อนั้นมันเบาเข้าเบาเข้าเบาเข้าแล้วก็วูบลงไปเห็นความดับวิบนั้นคล้ายๆกับอาการตกหลุมอากาศเหมือนเรานั่งเครื่องบินแล้วตกหลุมอากาศมันสู่มันดิ่งเข้าแล้วมันวูบไปอย่างนี้โยมคล้ายๆกับการสับประงกแต่ว่าเราไม่ได้ง่วงแต่ประการใดนี่คือการเห็นรูปเห็นนามมันขาดออกจากกันเห็นสันตติขาดปัตไตรลักษณ์ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าจิตของเราได้ซึมซับกับความดับของจิตคืออนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้มันได้เสพกับสภาวะที่เรียกว่าสันติขาดพระไตรลักษณ์โยมทั้งหลายแล้วก็ญาณที่5พังคญาณเห็นเฉพาะความดับของรูปของนามโดยฝ่ายเดียวญาณที่6พยานเห็นรูปเห็นนามเป็นของน่ากลัวญาณที่7อาทินนวญาณเห็นรูปเห็นนามนี้เป็นทุกข์เป็นโทษมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปเห็นแต่ทุกข์ในรูปในนามในสังขารในร่างกายของเราในจิตใจของเราโยมท่านทั้งหลายญาณที่8นิพพิทายานอันนี้จะเกิดความเบื่อหน่ายในรูปในนามข้าวก็ไม่อยากกินหน้าสีหน้าจะเศร้าหมองโยมท่านทั้งหลายเวลาไปส่งอารมณ์กับครูบาอาจารย์เบื่อหน่ายไปหมดโยมท่านทั้งหลายญาณที่9มุญจิตุกัมมยตายานคือใจจะกวนกวายอยากหนีอยากออกอยากหลุดอยากพ้นไปจากรูปจากนามนี้เห็นรูปนามมันเป็นทุกข์อยากออกอยากไปไกลๆบางคนอยากเก็บข้าวเก็บของออกไปจากสำนักเลยก็มีเบื่อสำนักอย่างนี้
เบื่อครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็มีโยมทั้งหลายญาณที่11ปฏิสังขารญาณคือจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวตั้งใจจริงครูบาอาจารย์บอกเอาชีวิตเข้าแลกได้ไหมก็ยอมถวายชีวิตเข้าแลกเพื่อการประพฤติปฏิบัติโยมทั้งหลายญาณที่11สังขารุเปกขาญาณคือใจวางเฉยในรูปในนามวางเฉยแล้วมีใจเป็นกลางต่อการกำหนดโยมท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์ท่านก็จะตรวจดูว่าวางเฉยหรือยังไม่ยินดีไม่ยินร้ายหรือยังแล้วก็ให้เข้าอธิษฐานจึงจะอธิษฐานปฏิบัติแบบอุกฤษได้3วัน3คืนไม่หลับไม่นอนต้องถึงญาณ นี้ก่อนคือสังขารุเปกขาญาณจึงจะเข้าอธิษฐานได้โยมท่านทั้งหลายจึงจะสมเหตุสมผลญาณที่12คืออนุโรมญาณญาณนี้จะเห็นอริยสัจ4ชัดโยมท่านทั้งหลายข้อนี้เป็นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิคือจัดอยู่ในวิปัสสนาญาณที่4ถึงวิปัสสนาญาณที่12รวมทั้ง9ญาณนี้เป็นวิสุทธิข้อที่6นะโยมนะวิสุทธิข้อสุดท้ายคือข้อที่7ญาณทัศนวิสุทธิคือมีญาณทัศนะอันบริสุทธิ์หมดจดเป็นธรรมเอกผุดขึ้นมาในจิตใจข้อนี้หมายเอาโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลหรือครูบาอาจารย์ท่านจัดอยู่ในลำดับญาณที่13คือโคตรภูญาณญาณที่14คือมรรคญาณญาณที่15คือผลญาณญาณที่16คือปัจเจเวคขณะญาณอันนี้จัดอยู่ในวิสุทธิข้อที่7วิสุทธิข้อที่7นี้จัดเป็นโลกุตระมีพระนิพพานคือความดับสงบเป็นอารมณ์โยมท่านทั้งหลายในวิสุทธิข้อที่1ตั้งแต่ศีลวิสุทธิจนถึงปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิข้อที่6เป็นโลกิยะมีรูปมีนามมีศีลบริสุทธิ์มีรูปมีนามมีการกำหนดเป็นอารมณ์แต่วิสุทธิข้อที่7คือญาณทัศนวิสุทธิมีความดับมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่รู้สึกตัวแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านเวลาคนที่ผ่านการอธิษฐานสามารถที่จะยังสภาวะดับสงบให้เกิดขึ้นได้สภาวะที่เรียกว่าดับสงบนั้นเป็นเสมือนกับการมีพระนิพพานเป็นอารมณ์โยมท่านทั้งหลายแต่ก็ต้องตรวจเช็คอีกว่าความดับสงบนั้นเป็นการดับจริงหรือดับเทียมเพราะมันมีการดับเทียมด้วยคือโยคีบุคคลบางคนได้ฌานสมาบัติสามารถที่จะเข้าสู่ความดับประเภทฌานได้ก็ไม่รู้สึกตัวเหมือนกันเวลาส่งอารมณ์ก็บอกว่าไม่รู้สึกถึงอารมณ์ภายนอกเหมือนกันก็ทำให้ครูบาอาจารย์คิดว่าอันนั้นเป็นสภาวะที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์จะเป็นญาณทัศนวิสุทธิที่บรรลุถึงเป้าหมายปลายทางแล้วก็มีทำให้ตัดสินผิดได้เหมือนกันก็ต้องตรวจเช็คมีคำถามที่ต้องตรวจสอบหลายอย่างว่าเป็นการดับแท้ที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าเป็นโลกุตระคือโคตรภูญาณมรรคญาณผลญาณปัจเจเวคขณะญาณหรือเปล่าอันนี้โยมท่านทั้งหลายจึงเป็นวิสุทธิข้อที่7โยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพได้มากล่าวธรรมะในเรื่องวิสุทธิทั้ง7ประการก็ขอสรุปว่าตั้งแต่ศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิศีลวิสุทธิคือการกำหนดให้ได้ปัจจุบันธรรมจึงจัดว่าเป็นศีลในองค์มรรคคือศีลที่บริสุทธิจิตตวิสุทธิคือสมาธิระดับขณิกะสมาธิทิฏฐิวิสุทธิได้แก่นามรูปปริเฉทญาณญาณที่1กังขาวิตรณวิสุทธิคือวิสุทธิข้อที่4ได้แก่ปัจจยปริฆาญาณญาณที่2มัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิได้แก่ญาณที่3คือสมสนญาณและอุทเทภญาณและข้อที่6ของวิสุทธิคือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิได้แก่วิปัสสนาญาณญาณที่4คืออุทเทภญาณไปจนถึงอนุโลมญาณที่12และข้อที่7ญาณทัศนวิสุทธินี้ได้แก่ญาณที่13คือโคตรภูญาณไปจนถึงปัจเจเวคขณะญาณโยมท่านทั้งหลายหมายเอาอริยมรรคอริยผลถ้าผ่านครั้งที่1เรียกว่าเป็นพระโสดาบันครั้งที่2เรียกว่าเป็นพระสกทาคามีครั้งที่3เรียกว่าเป็นพระอนาคามีและครั้งที่4เรียกว่าเป็นพระอรหันต์โยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นรับประทานธรรมแสดงธรรมเทศนาใน
วิสุทธิทั้ง7ประการอันเป็นผลเนื่องจากการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องถูกตรงตามหลักแห่งสติปัฏฐานสูตรอัตมาภาพจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชนิอีหันธมยังสาธุกรังกโรมเสสาธุสาธุสาธุอะหังพุทธัญจะธัมมัญจะสังฆัญจะสารนังคตาอุปาสิกาตังเทเสสิงภิกขุสังฆสะสัมมุขาเอตังเมสารนังเขมังเอตังสารณามุตตมังเอตังสารณามาคัมมาสัพพทุกขาปมุนจเรยาถาพลังจเรยาหังสัมมาสัมพุทธสาสนังทุกขานิสรณะเสวะภาคีนิสังอนาคเตกายเณวาจายวาเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจยันตังตารันตะเรสังวริตุงวะพุทเธกายเณวาจายวาเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจยันตังตารันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวะเจตสาวาสังเคกุกัมมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะสังเคจตุปัจจัยในที่นี้อาตมาภาพก็ขอให้คุณโยมได้อนุโมทนาเพราะว่าก็จะได้นำไปทำเป็นภัตตาหารสั่งเป็นข้าวน้ำแกงกับมาบำรุงสุขภาพครูบาอาจารย์แบบปีก่อนๆที่เคยทำมาก็ได้นัดหมายกับร้านต่างๆเอาไว้ก็คิดว่าจะทำกับครูบาอาจารย์ผู้ที่กำลังจะเข้าอธิษฐานตั้งแต่วันที่15 16 17เป็นต้นไปตามลำดับทุกปีนะครับญาติโยมตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารูธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพะลังต่อไปโอบาญาติโยมได้เจริญจิตตภาวนาร่วมกัน
ป็นระยะเวลาสักครู่ก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตานะครับ